ถึงขั้นลงจับเจ้าหน้าที่ที่ดินระยองสาขาบ้านค่ายถูกบุกรวบคาโต๊ะทำงานเรียกรับเงินแสนเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรเมื่อเวลา 11:40 นวันที่6กันยายน2567เจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริตหรือปปท.ได้สนที่กำลังร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นำโดยพันตำรวจเอกสมรภูมิไทยเขียวรองผู้บังคับการปปป.และพันตำรวจโทสราวุธคำเหลืองผู้อำนวยการปปท.เข้าจับกลุ่มเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านค่ายทราบชื่อนางสาวเบญจาอายุ60ปีโดยบก.ปปป.ได้ควบคุมตัวเจ้าพนักงานรายดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบทั้งนี้สืบเนื่องจากเดือนสิงหาคม2567ที่ผ่านมานางเบญจาซึ่งเป็นข้าราชการมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวกในการทำรังวัดและทำใบขออนุญาตจัดสรรที่ดิน54ไร่จากเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรที่เข้ามาขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินเพื่อทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรในราคาแปลงละ 2,000 บาทรวมเป็นเงิน 100,000 บาทแลกกับที่ไม่ให้เกิดการล่าช้าและได้โฉนดการที่ดินแบ่งแยกที่ดินออกมาเร็วโดยไม่ต้องรอคิวนานจึงนำกำลังบูรณาการเข้าจับกลุ่มยึดของกลางเงินสดในถุงกระดาษที่อยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานโทรศัพท์หมายเลข1206นะครับแจ้งว่ามีเจ้าที่ของรัฐสำนักงานที่ดินนะครับที่อำเภอบ้านค่ายเรียกรับเงินเพื่อแบ่งแยกโฉนดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสำนักงานปปท.โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และท่านรองเลขาธิการกรมการปปท.ได้มอบหมายให้เจ้าที่ปปท.นะครับได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นน่าเชื่อว่าเจ้าที่ของรัฐนั้นกระทำผิดจริงก็ได้ประสานทางบก.ปป.แล้วก็เจ้าที่ปปช.ร่วมกันสืบสวนตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็นำมาสู่การบังคับใช้กฎหมายในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าที่ที่ดินนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติอนุญาตแล้วก็ใช้ตำแหน่งนั้นเรียกรับเงินจำนวน 100,000 บาทนะครับซึ่งเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ก็ขอนำเรียนฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านพบเห็นการกระทำความผิดสามารถโทรแจ้งได้ที่1206สำนักงานปปท.นะครับสืบสวนนะครับจากทางปปท.นะครับก็ให้สืบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองครับสาขาบ้านค่ายเนี่ยเข้าข่ายมีพฤติการทุจริตเรียกรับเงินนะครับจากผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรรนะครับเราก็เลยรับเรื่องร้องเรียนไว้สืบสวนนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนมาระยะหนึ่งปปช.ได้พิจารณาทางปปช.ก็เห็นว่าควรมอบสำนวนนะครับกลับมาให้ปกปป.เนี่ยดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีกับทางผู้ต้องหาครับเราก็ได้รับเรื่องส่งกลับมาที่ปปป.นะครับแล้วพอพิจารณาไปสักระยะหนึ่งนะครับสอบสวนสืบสวนสอบสวนสักระยะหนึ่งก็พบว่าเข้าข่ายความผิดนะครับฐานเรียกรับนะครับเราก็เลยขออนุญาตศาลออกหมายจับนะครับ